ได้เวลาที่จะมาหาความสำราญจากวรรณกรรมอมตะของศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ปี2540พนมเทียนในจินตนิยายภารตะเรื่องศิวาราตรีบทที่140ทัพกระทิงฝ่ายเวชยันเมื่อได้ให้ทหารของตนซึ่งกรำรบหนักมาแต่สายยันหลบซ่อนพักผ่อนอยู่ในที่กำบังดีแล้วก็ไต่หน้าผาลงมาสำรวจดูแสงประทีปโคมไฟจากค่ายพักของพิษณุมหาราชเพียงคนเดียวระหว่างทางอันสูงชันซึ่งนรสิงห์ผ่านไประเกะระกะไปด้วยซากศพของนักรบทั้งสองฝ่ายนอนเรียงรายเหลือที่จะคณานับพื้นพระสุธาเล่าก็แฉะชื้นไปด้วยเลือดส่งกลิ่นคาวคลุ้งตลบฝูงหมาป่าวิ่งด้วยฝีเท้าอันเงียบเกรียบอยู่ไปมากัดกินซากศพเหล่านั้นเป็นพักษาหารอย่างเปรมปรีส่องดวงตาคมวาวกระทบแสงดาวจับมาที่เวชยันอย่างเกรงเกรงค้างคาวและเหล่านกราตรีก็กระพือปีกถลาร่อนโฉบเฉียวอยู่เหนือเสียนวูบวาบส่งเสียงร้องแหลมเยือกเย็นไปทั่วทุกขุมขนนานๆจะแว่วเสียงสิงโตครางกระหึ่มมาแต่ไกลรักคนกับอาการร้องโหยหวนของหมาในสดับได้ประหนึ่งยมโทษหัวเราะสรรพสิ่งรอบด้านแวดล้อมไปด้วยความสยดสยองเยียบเย็นหัวใจเอกอุเงาตะคุ่มโผล่ออกมาจากโขดหินก้อนใหญ่เบื้องหน้าเวชยันชักดับออกมาได้เพียงครึ่งหนึ่งก็จำเสียงทักเบาๆได้เสียงนั้นเป็นเสียงแจ่มใสห้าวหาญของมโนหสิงธมินหนุ่มสหายร่วมศึกข้าพเจ้าเองพร้อมกันร่างอันเห็นเป็นเงาตะคุ่มหน้าระแวงนั้นก็เคลื่อนเข้ามาใกล้มองเห็นดวงตาสุกใสอยู่ในแสงจางๆของดาวบนท้องฟ้ามโนหสิงเจ้าไม่ได้พักผ่อนหลับนอนให้สะสมกับการรบหนักเมื่อสนธยานี้ดอกหรือการนอนหลับในระยะที่ศึกกำลังประชิดติดพันอยู่นี้หาใช่วิสัยของนักรบเยี่ยงข้าพเจ้าจะพึงกระทำไม่เหนือกว่าสิ่งใดก็คือท่านเองไม่ได้นอนก็แล้วข้าพเจ้าจะปลีกกายนอนได้ฉะไหนข้าพเจ้าสังเกตเห็นท่านลอบออกมาจากกองทัพของเราเพียงผู้เดียวจึงตามมาด้วยรู้สึกเป็นห่วงท่านคงไม่รังเกียจที่จะยอมให้ข้าพเจ้าร่วมทางไปกับท่านด้วยเช่นนั้นจงตามข้ามาเถิดเวชยันคืบหน้าต่อไปมโนหสิงเคียงตามระยะกระชั้นชิดด้วยฝีเท้าอันว่องไวและแผ่วเบาราวกับเงาของปีศาจจบกระทั่งมาหยุดแฝงกายอยู่ยังเชิงผาตอนหนึ่งใกล้กับบริเวณค่ายพักของพิษณุมหาราชมากที่สุดจนสามารถได้กลิ่นควันไฟที่พวกทหารก่อไว้เสียงสนทนากันพึมพำของพวกทหารยามลอยตามลมมาแว่วๆสังเกตดูพวกอารยันเหน็ดเหนื่อยอ่อนเพลียกันยิ่งนักเวชยันกระทิบแก่มโนหสิงท่านคิดว่าเราจะทำการโจมตีซ้ำอีกภายในระยะเวลาก่อนตะวันขึ้นนี้ได้หรือไม่มโนหสิงย้อนถามโดยกระหายรบจอมทัพมิลขะสายเสียนแช่มช้าขณะที่เนตรรีลงมโนหสิงเราจะมิใช้กำลังไพร่พลของเราซึ่งได้รับความอิดโรยเหนื่อยล้ามิผิดอันใดกับพวกข้าศึกเขาทำการโจมตีซ้ำอีกภายในราตรีนี้เพราะนั่นย่อมเป็นการทุ่มเทเปลืองกำลังโดยเปล่าประโยชน์จะอย่างไรเสียกำลังของสหราชอาณาจักรก็มีอยู่เหนือกว่าพวกเราทั้งสิ้นหลายเท่าการรบซึ่งหน้ารังแต่ว่าพวกเราจะเสียเปรียบทุกครั้งไปนอกจากวิธีเดียวตามแผนเดิมเท่านั้นคือคอยจ้องรบรังควานหาโอกาสตัดกำลังทำลายไพร่พลพวกอารยันให้ร่อยหลอไปเป็นลำดับไล่ต้อนเพื่อไปทำการรบแตกหักขั้นสุดท้ายยังเทวทหานครซึ่งพวกเรารอคอยอยู่ก่อนแล้วขณะนี้พวกเราที่นี่สามารถจะทำได้ก็เพียงประการเดียวดังกล่าวแล้วคือเพียงแต่รบกวนให้กองทัพอารยันระส่ำระสายสิ้นเปลืองไพร่พลลงตามแต่โอกาสการประจันบานเมื่อเย็นที่แล้วมาเกือบจะทำให้ฝ่ายเราเสียทีย่อยยับไปเพราะรบเลยบ้าเลือดดีแต่ว่าพิษณุถูกอาวุธบาดเจ็บไปเสียก่อนเป็นผลให้พวกอารยันเสียขวัญตกเป็นฝ่ายล่าถอยหาไม่เช่นนั้นแล้วพวกเราจะเป็นฝ่ายพินาศข้าพเจ้ายังสงสัยว่าป่านนี้ทางด้านเทวทานครจะเป็นเช่นไรสินทุก็ดีทัศยุก็ดีหรือลูตาบิดาของเจ้าก็ดีทั้งสามเป็นบุคคลมีสติปัญญาและรอบคอบสุขุมคงจะปฏิบัติการที่ได้รับมอบหมายไปโดยมิพลั้งพลาด
อันเทวทหานครนั้นจะอย่างไรเสียก็จะต้องถูกกองทัพของเราล้อมไว้แล้วอย่างมั่นคงมิปล่อยข่าวใดๆให้รั่วไหลออกมาถึงโสตของพิษณุมหาราชได้หากพิษณุจะรู้ก็ต่อเมื่อเหตุการณ์ได้ปรากฏชัดกับสายตาของตนเองแล้วมโนหสิงห์มองดูเวชยันในความมืดสลัวแล้วหัวเราะแผ่วเบาข้าพเจ้าเคยผ่านศึกและเห็นสงครามมาตลอดชีวิตนับตั้งแต่ลืมตาขึ้นดูโลกจวบกระทั่งเจริญไว้เป็นหนุ่มชะกันเชียงขนาดนี้แต่ก็หาได้เคยเห็นใครรบดุเดือดรวดเร็วราวกับปฏิหาริย์เช่นท่านเลยไม่หลายครั้งที่ข้าพเจ้านักกุลาอามินทุกขติและพวกนักรบมีลักขาทั้งหลายกำลังจะล่าถอยให้แก่ข้าศึกด้วยเหลือกำลังที่จะต่อต้านทว่าเราทุกคนก็มิอาจจะถอยได้ในเมื่อมองเห็นท่านรบตะลุยไปเบื้องหน้าโดยหาคำนึงถึงชีวิตไม่เราทั้งสิ้นจะต้องฝ่าฟันติดตามท่านไปและก็พบว่าความเด็ดเดี่ยวอาหารของท่านมิทำให้ฝ่ายเราต้องเสียเปรียบต่อข้าศึกจนเกินไปนักเวชยันจับแขนมโนหสิงห์บีบแน่นแย้มโอดในขณะที่กัดทนจนกรามนูนเป็นสันมโนหสิงห์เอ้ยคงรู้ไว้เถิดว่ามีลักขะทุกชีวิตทำการรบในครั้งนี้รบด้วยชีวิตจิตใจและวิญญาณไม่ใช่รบเพราะถูกบังคับหรือเพราะหน้าที่และเจ้าจงพิจารณาดูเถิดว่าการรบเพื่อป้องกันชีวิตของตนเองรบเพื่อป้องกันอิสระเสรีอธิปไตยและเผ่าพันธุ์กับการรบเพื่อกดขี่รบเพื่อเบียดเบียนราวีโดยมีหน้าที่บังคับอยู่นั้นการรบของฝ่ายใดจะมีความเข้มข้นดุดันกว่ากันสำหรับข้าเองเท่าที่ดำรงชีวิตอยู่ได้ทุกวันนี้ก็ได้ความหมายเพียงประการเดียวคือการกอบกู้อิสรภาพกลับคืนมาให้ชนเผ่ามิลักขะเท่านั้นข้ามิประสงค์สิ่งใดนอกเหนือไปจากนั้นอีกแล้วบัดนี้เราสองคนจงมาหารือกันเถอะว่าเราจะปล่อยให้กองทัพของข้าศึกได้พักผ่อนสบายอยู่เช่นนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างกำลังให้แก่มันหรือว่าเรามีวิธีการที่จะก่อกวนรังควานมันเช่นไรต่อไปอีกโดยมิพักต้องใช้ทหารของเราซึ่งกำลังพักผ่อนอยู่ในยามนี้เลยมโนหสิงห์เพ่งสายตาฝ่าความมืดไปยังค่ายพักของพวกอารยันอันมองเห็นแสงไฟระยิบระยับยกมือขึ้นลูบคางข้าพเจ้าเห็นอยู่เพียงวิธีเดียวเท่านั้นที่มิต้องอาศัยกำลังทหารของเรานั่นคือท่านและข้าพเจ้าเพียงสองคนใช้เวทกำบังตนเข้าไปจนถึงที่ประทับของพิษณุมหาราชยามนี้และก็ตัดเอาศีรษะเสียเวชยันสวนเบาๆหากพิษณุมหาราชยอมให้ข้าและเจ้าทำได้โดยวิธีการอันง่ายเช่นนั้นพิษณุมหาราชเองก็คงไม่อาจจะนำอารยันเหยียบอยู่เหนือศีรษะของชนเผ่ามิลักขะได้จนทุกวันนี้หรอกเจ้าคิดหรือวันในเมื่อเจ้าและข้าก็เรืองด้วยวิทยาอาคมถึงเพียงนี้แล้วจักรพรรดิอารยันที่เคยล้มมิลักขะทั้งชาติอย่างพิษณุมหาราชจะไม่แก่กล้าไปด้วยมหิทธิเวทบานพ่อมดร้ายและเตรียมจั่นอาคมไว้พร้อมสับเพื่อที่จะดักทั้งข้าและเจ้าโดยง่ายได้หากว่าถลำเข้าไปอย่างโง่เง่าเพราะสำคัญผิดว่าตนมีเวทขลังแต่เพียงฝ่ายเดียวเท่าที่ข้าสามารถนำมิลักขะไปเชิญหน้ากับพิษณุมหาราชเช่นขณะนี้หาใช่เพราะข้าทรนงอยู่ในฤทธิเดชแห่งตนเองว่าเทียมเท่าหรือเหนือกว่าพิษณุไม่หากแต่ข้ามีความกล้าด้วยอำนาจพลังจิตอันมั่นคงมุ่งหมายที่จะทำการล้างแค้นแทนบรรพชนมิลักขะซึ่งได้วอดวายไปแล้วประการเดียวเท่านั้นข้าจะขอสู้กับพิษณุมหาราชด้วยกำลังวังชาอันหนุ่มชะกันและอำนาจยิ่งใหญ่แห่งพลังจิตเท่านั้นหาเจ้าสู้โดยชั้นเชิงและวิทยาการอย่างใดไม่เช่นนั้นฉันจะมีวิธีการเช่นไรเล่ามโนหสิงห์ถามขึ้นโดยซื่อเวชยันสวนขึ้นด้วยเสียงประหลาดอีกครั้งหนึ่งดวงเนตรเป็นประกายลูกวาวดังหนึ่งมีดวงอัคคีแรงฤทธิ์เข้าไปจุดไว้เชษฐาทั้งสองแห่งข้าจะเป็นผู้ดำเนินการนี้ซึ่งเจ้าก็จะได้เห็นธรรมินหนุ่มพิศวงในวาจาอันแฝงเล็ดในลึกลับของเวชยันยิ่งนักร้องออกมาโดยงุนงงว่าเชษฐาท่านหมายความว่ากระไรเวชยันเชษฐาทั้งสองแห่งท่านคือใครและอยู่หนใดเชษฐาของข้าทั้งสองติดตามเรามาด้วยทุกฝีก้าวและไม่ขนาดนี้ก็อยู่ห่างจากเราเพียงไม่กี่ก้าวเว้นไว้เสียแต่เจ้าจะมองไม่เห็นเท่านั้นมโนหสิงห์เบิกตาสยายกว้างด้วยความอัศจรรย์ใจขีดสุดเหลียวรอบกายข้าพเจ้ามองไม่เห็นเชษฐาของท่าน
หรือใครอื่นใดอีกเลยนอกจากเราเพียงสองคนณบัดนี้เอาละเจ้าจะได้เห็นเจ้าจะเป็นคนเดียวเท่านั้นที่จะได้เห็นในสิ่งนั้นประพาสจบเวชยันก็เปล่งเสียงแผ่วต่ำออกมาสดับได้ว่าเธอรังอังคะจงสำแดงกายของท่านขึ้นณบัดนี้เถิดขาดเสียงของเวชยันก็มีเสียงคำรามกระหึ่มออกมาจากซอกหินเบื้องหลังมโนหสิงห์บุตรธมินทร์สะดุ้งกายหันกลับมาครั้นแล้วความตระหนกขีดสุดทำให้พังอ่ะหลังก้นกระแทกกับพื้นนั่งเบิกตาโพลงอ้าปากตะลึงค้างสิงโตมหึมาคู่หนึ่งยืนเคียงกันอยู่บนโขดหินก้อนซึ่งมโนหสิงห์พิงอยู่เมื่อครู่นี้เสียแขี้ยวขาวออกเสียงคำรามเบาๆอยู่ในลำคอสะเทือนไปทั่วผนังศิลากวัดแกว่งหางเป็นผู้อยู่ไปมาเจ้าป่าทั้งสองปรากฏสำแดงตนขึ้นอย่างลึกลับโดยไม่มีร่องรอยให้เห็นว่าโผล่มาจากทางใดบางสิ่งบางอย่างเท่านั้นที่จะบอกให้มโนหสิงห์ทราบณบัดนี้ว่าสิงชะกันทั้งคู่ได้ติดตามตนและเวชยันมาอย่างเงียบกริบทุกฝีก้าวย่างเมื่อเวชยันเปล่งเสียงเรียกในลีลากระแสเสียงประหลาดอีกครั้งสิงหราชทั้งสองเพ่นลงจากโขดหินเยื้องเข้ามาขนาบเคียงข้างใช้สีข้างอันกำยำไปด้วยมัดกล้ามแห่งพละกำลังเสียดสีแนบกายเวชยันมีอาการประหนึ่งแมวเลี้ยงอันแสงเชื่องมโนหสิงห์นั่งตะลึงในเหตุการณ์อันตนมิคาดฝันถึงมาก่อนนั้นอยู่เป็นเวลานานกว่าจะรวบรวมสติได้และค่อยๆยันกายทรงตัวลุกขึ้นถอยโกรธไปติดโคหาหินด้วยความพรั่นใจเวชยันท่านใช้เลขกลมายาศาสตร์ร้ายกาจปานใดเขย่าขวัญข้าพเจ้าอยู่ณบัดนี้เสียงของมโนหสิงห์สั่นแหบเวชยันแย้มโอดละไมยืนเด่นเป็นสง่าอยู่ในการเคียงขนาบของสิ่งทั้งสองพลางประพาสโดยสุภาพอ่อนหวานว่าสหายรักเจ้าจงอย่าได้ตกใจไปเลยข้าหาได้ใช้เลขกลหรือมายาศาสตร์ใดๆหลอกลวงต่อเจ้าเช่นที่เข้าใจนั้นหรอกจงย่างเข้ามาหาข้าตามเดิมเถอะและสดับฟังข้าแถลงในสิ่งที่เจ้าแขลงใจอยู่ขณะนี้ท่านคิดว่าข้าพเจ้าควรจะเข้าไปหาท่านในยามที่สิงหราชทั้งสองตัวยืนเสียแขี้ยวเคียงข้างอยู่เช่นนี้หรือมโนหสิงห์ร้องถามอย่างหวาดเสียวสำรวมจิตของเจ้าและย่างเข้ามาเธอรังและลังคะจะถือเสมือนหนึ่งเจ้าคือน้องชายของข้าเช่นเดียวกับข้าธมินหนุ่มจดจ้องอยู่อีกครู่ใหญ่ด้วยความไม่แน่ใจครั้นแล้วจึงค่อยๆเคลื่อนเข้ามาอย่างหวามใจสองพญาสิงหราชคงยืนเคียงข้างเวชยันอยู่เป็นดุษณีมิได้สำแดงอาการดุร้ายให้เป็นที่น่าพรั่นเพริงเช่นไรมโนหสิงห์ก้มศีรษะลงกระทำการเคารพต่อสิงห์ใหญ่ทั้งคู่เอ่ยขึ้นแผ่วเบาว่าข้าพเจ้าและท่านมีเลือดเนื้ออันเดียวกันเจ้าป่าทั้งสองส่งเสียงคำรามเบาๆประหนึ่งจะรับอาการคารวะและปราศัยจากมโนหสิงห์โดยไมตรีจิตทั้งสองสิงหราชนี้ก็คือเธอรังและลังคะเชษฐาร่วมถันธาราอวลาเมษสิงมาตั้งแต่สมัยเมื่อเราทั้งสามยังเยาว์อยู่ด้วยกันเวชยันประพาสขึ้นด้วยเสียงแจ่มใสขณะที่สุดกายลงกอดคอสิงทั้งคู่ไว้อย่างสนิทเสน่หาเจ้าป่าแลบเลียตามร่างกายของเวชยันพลางเคล้ากายเบียดสีโดยพักดีมโนหสิงนั้นคงยืนแทบจะมิหายใจอยู่กับที่ในลักษณะเดิมด้วยมิเคยเห็นความสัมพันธ์ปรองดองเยี่ยมยอดในระหว่างคนและสิงมาก่อนดังเช่นที่เห็นประจักษ์โดยพิศวงงงงวยอยู่ขณะนี้ครั้งนั้นริมฝั่งคงคาใกล้ผาสิงคำรนแห่งนี้ชาตเวทและวิชนีจักรพรรดิและราชินีแห่งชนเผ่ามิลักขะเจ้าของแผ่นดินชมพูทวีปเดิมซึ่งเป็นชนกชนนีแห่งข้าได้ละทิ้งเทวทานครซึ่งกำลังล่มด้วยบาทของอารยันแห่งพิษณุมหาราชนำข้าหลบหนีมาทางนี้พิษณุได้นำทหารติดตามมาทันสังหารพระชนกชนนีของข้าสิ้นพระชนแทงข้าด้วยหอกทั้งที่ข้ายังเป็นทารกมิประสาต่อเหตุการณ์กระเด็นตกลงไปในลำน้ำคงคาเดชบุญเหมือนหนึ่งสวรรค์ได้กำหนดให้ข้าเป็นผู้ล้างแค้นแทนในแก่พระชนกชนนีข้าจึงยังมิตายด้วยคมอาวุธอันโหดเหี้ยมทารุณนั้นกระแสน้ำเชี่ยวได้พัดพาร่างของข้าให้ลอยไปสู่วังน้ำวนอันเป็นที่สถิตของแร่น้ำข้าถูกฝูงสัตว์น้ำปราณีนำขึ้นมาวางไว้บนกอหญ้าริมฝั่งครั้นแล้วอวลาแม่สิงห์ได้ไปพบข้าเข้า
คาบเข้ามาเลี้ยงไว้ในถ้ำสถิตรวมกับเธอรังและอังคะต่อมานักกุลาโจรเนรถีจึงไปพบข้าเข้าแยกข้ามาเสียจากถ้ำสิงห์ดังนี้แลโจรทั้งหลายจึงเรียกข้าว่าเวชยันนรสิงห์เพราะแม้แท้จริงข้าจะเป็นลูกของมนุษย์กำเนิดมาภายใต้เสวตฉัตรข้าก็ได้รับการเลี้ยงดูโดยแม่สิงห์ดื่มน้ำนมสิงห์เป็นพักษาเมื่อยังเยาว์อยู่ร่วมในกลุ่มสิงห์กระทั่งข้ามีสัญชาตญาณและรู้จักใช้ภาษาของสิงห์ได้ผิดกับมนุษย์ทั้งหลายสิงห์ทุกตัวที่มีถิ่นอาศัยอยู่กับทุ่งพยัคฆ์คินสารู้จักข้าและรับรองว่าข้ามีวิญญาณและเลือดเนื้อเดียวกับมันการเวลาอันยาวนานที่ผ่านมาอวนลาแม่สิงห์ได้ล่วงลับไปแล้วตามอายุไขคงเหลืออยู่แต่เธอรังและอังคะเชษฐาร่วมฐานธาราของข้าทั้งสองซึ่งเป็นเจ้าแห่งสิงห์ทั้งหลายปกครองบริวารสิงห์อยู่อย่างท้องทุ่งและขุนเขาแถบนี้อันมีจำนวนอยู่นับร้อยทุกตัวนอกจากจะจงรักภักดีต่อข้าแล้วยังมีความเจ็บแค้นพยาบาทต่อพวกอารยันมิผิดอันใดกับเหล่ามิลักขะด้วยเหตุที่ทุกขวบปีพวกอารยันจะต้องยกพลมาทำการล่าสิงห์รบกวนรังควานสิงห์ทั้งหลายมิให้อยู่ด้วยความสงบตามธรรมชาติเสมอมาในทุกครั้งสิงห์หลายตัวต้องถูกล้างผลาญล้มตายไปและหลายตัวต้องถูกจับไปกักขังไว้ในเมืองได้รับทุกขเวทนาแสนสาหัสเช่นนี้แล้วพวกสิงห์ทั้งหลายย่อมจะถืออารยันเสมือนหนึ่งศัตรูสำคัญที่จะต้องล้างผลาญในทุกครั้งที่มีโอกาสและบัดนี้ก็ถึงเวลาแล้วที่ข้าจะต้องได้รับการร่วมแรงร่วมใจจากเธอรังและอังคะตลอดจนบริวารสิงห์ทั้งหลายเพื่อหาทางทำลายล้างศัตรูตามที่ได้กล่าวแล้วมโนหสิงห์เงียบงันไปด้วยความอัศจรรย์ใจอีกเป็นเวลานานเมื่อได้สดับการบอกเล่าของเวชยันในที่สุดก็ก้มศีรษะลงเคารพต่อจอมทัพมิลักขะเอ่ยขึ้นว่าเวชยันท่านเป็นผู้มีมหิทธิอำนาจอัศจรรย์อยู่เหนือกว่ามนุษย์ทั้งหลายในแผ่นพิภพนี้พระผู้เป็นเจ้าได้ประทานพลังฤทธิ์มาให้แก่ท่านแล้วในอันที่จะกอบกู้อิสรภาพให้แก่เผ่าพันธุ์และทำลายล้างศัตรูแต่เดิมทีแม้ข้าพเจ้าจะเข้ามาให้การร่วมมือช่วยเหลือแก่ท่านข้าพเจ้าก็มองไม่เห็นหนทางเลยว่าท่านจะสู้รบกับอารยันได้เช่นไรทว่ามาบัดนี้เมื่อข้าพเจ้าได้มองเห็นสิ่งมหัศจรรย์กับตาตนเองข้าพเจ้ามีความมั่นใจแล้วและพร้อมเสมอที่จะยืนหยัดเคียงข้างท่านด้วยไมตรีจิตอันเป็นส่วนตัวจนลมหายใจสุดท้ายของข้าพเจ้าขอท่านจงแถลงแผนการต่อไปของท่านเถิดในทุ่งโล่งด้านเหนือของแม่น้ำคงคาห่างจากณที่นี้ประมาณ5โยชน์เศษเป็นที่หากินของวัวป่าฝูงหนึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่าพันตัวมโนหสิงห์เอ้ยเจ้าคิดว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างหากวัวป่าทั้งพันตัวเหล่านั้นพร้อมใจกันวิ่งตะลุยฝ่าเข้าไปในค่ายพักของอารยันซึ่งกำลังหยุดพักพลอยู่บัดนี้ทมิฬหนุ่มเบิกตากว้างออกมาด้วยความตื่นเต้นใจโอ้ข้าพเจ้าไม่เคยพบแผนการใดวิเศษไปกว่านี้เลยแต่ท่านจะใช้อำนาจใดเล่าเพื่อที่จะให้ฝูงวัวป่าเหล่านั้นวิ่งตะลุยผ่านไปยังค่ายพักของอารยันเวชยานแย้มโอดเยือกเย็นวางหัดไว้บนศีรษะอันใหญ่โตของสิงห์ทั้งสองข้างละตัวอำนาจนั้นอยู่ที่เธอรังและอังคะสิงห์ทั้งสองจะคุมฝูงไปไล่ต้อนกองทัพวัวป่าให้วิ่งพลูมาทางด้านนี้ซึ่งกองทัพวัวทั้งสิ้นจะพากันเตลิดมาถึงในเวลาใกล้รุ่งข้าจะไปกับเธอรังและอังคะด้วยและจะกลับมาพร้อมกับกองทัพวัวป่าดังกล่าวส่วนข้าพเจ้าเล่ามโนหสิงห์ร้องถามมาโดยเร็วเจ้าจงกลับไปที่กองทัพของเราแจ้งรหัสนี้ให้นุกลารู้และเตรียมคนของเราไว้ให้พรักพร้อมภายหลังจากที่ข้านำฝูงวัวป่าเข้ามารบกวนกองทัพสหราชอาณาจักรผ่านพ้นไปแล้วเจ้าจงนำพลของเราเข้าโจมตีรังควานติดต่อไปอย่าให้พวกอารยันตั้งตัวติดการรังควานปล้นสะดมในครั้งนี้จะช่วยทำลายชีวิตของพวกทหารอารยันให้หมดสิ้นไปอีกมากมายข้าพเจ้ากลับไปแจ้งเหตุให้นักกุลาทราบและย้อนกลับมาร่วมทางไปกับท่านด้วยมิได้หรือเวชยันเอื้อมหัดมาตบไหล่มโนหสิงห์การย้อนกลับไปกลับมาย่อมจะทำเวลาอันจำกัดในสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ขนาดนี้ก็ค่อนคืนเข้าไปแล้วระยะที่ข้าจะรีบเร่งไปต้อนฝูงวัวป่ามานั้นอยู่ห่างไกลจากที่นี่นักหากล่าช้าความฝูงวัวจะวิ่งมาถึงก็อาจจะเป็นเวลารุ่งสว่างซึ่งพวกอารยันจะต้องมีโอกาสแก้ไขป้องกันได้ประการหนึ่งเล่า
จ้าเองแม้จะเรืองวิทยาอาคมก็หาได้เคยชินรู้จักสัญชาตญาณของฝูงสัตว์ป่าเช่นข้าไม่ฉวยพลาดพลั้งเจ้าก็จะได้รับอันตรายและพลอยข้าห่วงกังวลถ่วงเวลาไปอีกจงกลับไปเตรียมกำลังอยู่ที่กองทัพของเราเถอะและพบข้าในอรุณรุ่งขณะที่เราเข้าปล้นทัพอารยานร่วมกันมโนหสิงห์จำต้องปฏิบัติตามคำสั่งของเวชยันแม้ว่าประสงค์จะร่วมทางไปต้อนฝูงวัวป่าด้วยเพียงไรก็ตามเมื่อมโนหสิงห์ไต่ผาบ่ายหน้ากลับไปยังกองทัพมิลขะลับตาไปแล้วเวชยันก็หันมากระซิบแก่สิงห์ชะกันทั้งสองว่าเราไปกันเถิดเธอรังคะครั้นแล้วความเงียบเชียบอันน่าพิศวงก็คงเข้าครอบงำทุ่งพยัคฆินสาและผาสิงคำรณไว้ในสภาพเดิมที่สุดปัจจุสมัยก็ย่างกลายเข้ามาใกล้ดาวรุ่งทอแสงเขียวเข้มอยู่เหนือยอดอินทนินซึ่งยืนตระหง่านอยู่กลางทุ่งอันเวิ้งว้างเหล่าทหารอารยันทั้งหลายต่างก็ม้อยหลับไปด้วยความอ่อนเพลียละเหี่ยใจภายหลังจากที่ตื่นพร้อมอยู่เป็นเวลานานแห่งราตรีเพื่อเตรียมรับการปล้นของพวกมิลขะทันใดนั้นก็แว่วเสียงหนึ่งลอยมาตามลมประหนึ่งจะเป็นเสียงครางอย่างเกรียวโกรธของคลื่นในมหาสมุทรเสียงนั้นดังใกล้เข้ามาทุกขณะอย่างรวดเร็วจนกระทั่งสะเทือนเลื่อนลั่นปานแผ่นดินจะถล่มปลุกอารยันทั้งกองทัพให้ตื่นพรวดพราดขึ้นด้วยความตกใจเหมือนฝันร้ายมันเป็นเสียงของกีบอันแข็งกระด้างและแหลมคมของสัตว์เหลือที่จะขนานับซึ่งซอยระรัวย่ำสนั่นมากับพื้นแสงอุสารางๆเปิดเผยให้เห็นกลุ่มหมอกฝุ่นขาวมัวปานเมฆมหาการลอยเข้ามาใกล้นั่นไม่ใช่กองทัพของมิลขะแน่นอนหากแต่เป็นกองทัพของสัตว์สี่เท้าชนิดหนึ่งซึ่งห่อตะบึงบ่ายหน้าดิ่งเข้ามาราวกับแตกตื่นอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งมิมีเทพเจ้าองค์ใดจะสกัดกั้นฝูงสัตว์เหล่านั้นไว้ได้วัวป่ากำลังยกฝูงวิ่งตรงมาเสียงพวกอารยันร้องกึกก้องตะโกนบอกกันแซ่สนั่นไปทั้งกองทัพอย่างอกสั่นขวัญหายสับสนจ้าละวันเหลือที่จะกล่าวได้เพียงมิอีกีอึดใจมิคสันยีก็พลันอุบัติขึ้นรวดเร็วฉับพลันเกินกว่าที่สหราชอาณาจักรทั้งสิ้นจะแก้ไขป้องกันหรือเตรียมรับกับสถานการณ์ได้ทันฝูงวัวนับพันซึ่งถูกกลุ่มสิงโตไล่ต้อนวิ่งเตลิดมาได้พากันพุ่งไปเบื้องหน้ารับกับกระแสน้ำเชี่ยวเบียดเสียดเยียดยัดและแซงกันออกหน้าผ่านเข้าไปในค่ายพักชั่วคราวของสหราชอาณาจักรซึ่งกำลังพักผ่อนอยู่เหยียบปะทะค่ายของพวกอารยันหักพังย่อยยับเป็นพัสมัทุลีบทขยี้เหล่าทหารอารยันทั้งหลายที่ถอยมิทันให้แหลกเหลวไปชิ้นเล็กชิ้นน้อยภายใต้กีบอันแข็งกระด้างและคมของมันปรากฏเสียงกัปปนาทอื้ออึงฟังไม่ได้สับเสียงฝีเท้าหลายพันข้างของวัวป่าที่ย่ำไปกับพื้นเสียงร้องอันสำแดงถึงความหวาดกลัวและเจ็บปวดของพวกอารยันเสียงสิ่งปลูกสร้างถูกชนล้มรื้อถอนขึ้นทั้งรากทั้งโคนและพังพินาศอยู่ใต้เท้าเหยียบดังคล้าคละอันเป็นที่น่าสยดสยองยิ่งนักฝูงวัวกำลังตื่นขีดสุดด้วยสิงหนาฏและการขับต้อนของกลุ่มสิงโตพากันวิ่งโดยมิคิดชีวิตที่สิ้นแรงล้มก็กลายเป็นที่เหยียบย่ำของตัวหลังๆที่ยังมีพละกำลังอยู่ก็ส่งเสียงร้องกึกก้องและตะลุยรุดหน้าต่อไปมิคำนึงถึงว่าจะวิ่งเข้าปะทะต่อสิ่งใดและเมื่อวัวทั้งฝูงได้วิ่งเข้ามาในที่ชุมนุมของกองทัพมนุษย์อันกำลังพักผ่อนอยู่นี้ทัศนภาพที่ปรากฏขึ้นจึงเต็มไปด้วยความน่าหวาดเสียวสยดสยองและน่าอาเนจอานาถยิ่งนักสหราชอาณาจักรแห่งพิษณุมหาราชได้รับความเสียหายล้มตายลงอย่างย่อยยับพิษณุมหาราชเพ่นขึ้นจากแท่นมันทมซึ่งนอนประชวรแซวอยู่เสด็จออกมาบงการโดยมิคำนึงถึงอาการประชวรใดๆทั้งสิ้นด้วยอำนาจแห่งความตกพระทัยพอทอดพระเนตรสถานการณ์เลวร้ายที่ได้บังเกิดขึ้นกับกองทัพของพระองค์ก็สามารถทำนายเหตุการณ์ได้ในทันทีว่าพระองค์ได้เสียเชิงต่อข้าศึกผู้ชาญฉลาดและมีความสามารถอันเป็นอัศจรรย์เสียแล้วแผ่พระโสรเสียงสั่งให้ทหารทุกคนยอมสละค่ายเสบียงและสรรพสิ่งทุกชนิดเพ่นขึ้นหลังม้าถอยหนีเอาชีวิตรอดไว้อันจะเป็นวิธีเดียวที่พอจะป้องกันมิให้ทหารทั้งสิ้นเสียชีวิตล้มตายลงหมดสิ้นทหารอารยันทั้งสิ้นต่างชิงกันขึ้นหลังม้าซึ่งผูกเตรียมพร้อมอยู่แล้วยอมสละเสบียงและค่ายพักตลอดจนยุทธโภคต่างๆหมดสิ้นเพื่อมุ่งเอาชีวิตรอดแต่เพียงถ่ายเดียว
จากภาวะวิกฤตจวนตัวนั้นผู้ใดสามารถขึ้นมาได้ก็ควบออกแตกหนีเอาชีวิตรอดไปได้ผู้ใดมัวช้ามิสามารถจะขึ้นมาทันก็ถูกวัวป่าที่วิ่งเตลิดบ้าเลือดเข้ามาเหยียบย่ำดับดิ้นไปโดยทุเรศจำนวนทหารของพิษณุมหาราชต้องล้มตายย่อยยับไปในครั้งนี้เป็นจำนวนถึง1ใน3ของกองกำลังทั้งสิ้นส่วนเสบียงอาวุธยุทโธปกรณ์ก็พินาศสูญสิ้นไปในเหตุร้ายครั้งนี้เกือบมิมีเหลือพิษณุมหาราชมีอยู่หนทางเดียวเท่านั้นในยามนี้คือนำทหารทั้งสิ้นของพระองค์หนีจากภัยวัวป่าถนอมชีวิตไพร่พลไว้เท่าที่สามารถไม่มีหนทางใดที่จะต่อสู้หรือต้านทานต่อกลุ่มสัตว์ป่านับพันได้ยอมปล่อยให้กำลังบางส่วนที่พลันหนีมิทันต้องแหลกสลายย่อยยับไปจอมราชผู้เสียกลต่อเล่ห์ศึกมิลักขะประทับอยู่บนหลังม้าศึกยืนทอดพระเนตรภาพของความวิบัติฉิบหายแห่งค่ายพักและทหารของพระองค์ด้วยพระทนที่ขบกัดจนนูนเป็นสันโกรธแค้นและโทมนัสพระทัยเหลือที่จะบรรยายได้ในการที่เสียทีถลำกลศึกโดยคาดมิถึงมาก่อนฝูงวัวป่ามหาศาลเหล่านั้นเคลื่อนกระบวนผ่านหน้าไปเป็นเงาดำมืดพาเอาความเข้มแข็งยิ่งใหญ่ของกองทัพสหราชอาณาจักรเสื่อมสิ้นไปด้วยอนุภาพแห่งการเหยียบย่ำของพวกมันอันฝูงวัวก็ได้พากันล้มตายเพราะวิ่งปะทะค่ายและเหยียบย่ำกันเองอยู่กลาดเกลื่อนปะปนไปกับซากศพเหลวแหลกของทหารอารยันเป็นจำนวนที่ไม่อาจจะประมาณได้เช่นเดียวกันเวชยันยืนเหยียบอยู่บนหลังอันกว้างใหญ่ของสิงห์จ่าฝูงผู้ร่วมดื่มนมทั้งสองทอดเนตรดูสิงห์บริวารทั้งหลายกระจายกันออกต้อนไล่ฝูงวัวตะลุยย่ำเข้าไปยังความพินาศให้แก่กองทัพสหราชอาณาจักรด้วยสายเนตรอันสาประกายปราโมทและสมหฤทัยแงนพักขึ้นสู่ท้องฟ้าแผดเสียงสวนออกมาสนั่นกึกก้องพิษณุมหาราชมิเพียงแต่คนเผ่าซึ่งได้รับความเจ็ดแค้นเท่านั้นที่จะทำสงครามสู้รบกับท่านแม้มวลสัตว์ที่ท่านเคยรังแกมาแล้วก็กำลังรบกับท่านอยู่ณบัดนี้จงรับศึกวัวป่าเหล่านี้ให้สมเกียรติชายชาตินักรบเผ่าอารยันเถิดท่านเอ้ยเวชยันคงร้องสั่งให้สิงโตบริวารต้อนสกัดกองทัพวัวให้พลูไปทางเดียวมิให้กระจัดกระจายไปทางอื่นเพื่อทำลายค่ายของอารยันมิให้เหลือแม้แต่เสาสักต้นหนึ่งซึ่งจะยืนอยู่ได้ตนเองเหยียบอยู่บนหลังพญาสิงปะปนตามติดเข้าไปในฝูงวัวเหล่านั้นอย่างอาจหาญมีสิงบริวารน้อยใหญ่แวดล้อมเป็นเกราะคอยป้องกันฝูงวัวที่จะทะลันตะลุยเข้ามาทำอันตรายต่อเวชยันดูเป็นที่น่าตื่นเต้นยิ่งนักพวกอารยันมีหนทางอยู่แต่เพียงแตกกระจายหนีเอาตัวรอดหรือมิฉะนั้นก็กลายเป็นเหยื่อสังเวยความแตกตื่นของพวกวัวป่าเสียชีวิตแลเลือดเนื้อยิ่งกว่าการรบกับพวกมิลักขะเมื่อเย็นวานหลายเท่าพออารุโนทัยไขแสงขึ้นสองฟ้ากองทัพวัวก็เคลื่อนผ่านค่ายพิษณุมหาราชไปหมดสิ้นคงทิ้งซากของความวิบัติฉิบหายแห่งชีวิตและสิ่งของไว้เบื้องหลังกายกองค่ายทั้งค่ายราบพังลงเป็นหน้ากลองระดาดาดไปด้วยซากศพของมนุษย์และวัวนอนซ้อนทับกันอยู่เป็นที่อเนกอนาถสมคเนตามแผนการของเวชยันทุกสิ่งมิผิดพลาดไปเวชยันประพาสแก่สิ่งทั้งสองโดยปิติว่าบัดนี้ทุกสิ่งสมคเนและเรียบร้อยทุกประการแล้วโดยการช่วยเหลือเกื้อหนุนจากท่านทั้งสองผู้เป็นเชษฐาแห่งข้าภาระของท่านก็เป็นอันสิ้นสุดขอเชิญท่านทั้งสองนำบริวารไปพักผ่อนอย่างถ้ำสถิตเถอะต่อไปเป็นหน้าที่ของกองทัพมิลักขะซึ่งจะรับภาระแทนท่านต่อไปขอท่านได้โปรดรับความขอบใจและสำนึกในบุญคุณจากข้าด้วยเถิดเธอรังแลรังคะเจ้าแห่งสิงหราชประจำทุ่งพยัคฆ์ขินสาเข้ามาเลียร่างกายเวชยันเหมือนหนึ่งจะกล่าวคำอำลาและตักเตือนด้วยความอาลัยแล้วก็นำฝูงสิงของตนผละกลับไปยังแหล่งสถิตโดยไม่ได้ปรากฏกายขึ้นให้พวกทหารอารยันได้เห็นตัวเลยฝ่ายพิษณุมหาราชซึ่งได้นำไพร่พลเหลือตายหลบฝูงวัวไปยังเชิงผาสิงคำรณและหยุดยืนทอดพระเนตรเหตุการณ์อยู่ในที่กำบังจนเวลาสุดท้ายเมื่อเห็นฝูงวัวป่าวิ่งกระเจิงลับหายไปทางทิศใต้ของท้องทุ่งหมดสิ้นแล้วก็เคลื่อนขบวนกลับมายังซากอันปรักหักพังของค่ายพักหวังที่จะค้นหาเสบียงและอาวุธยุทโธปกรณ์ที่พอจะคงเหลืออยู่ใช้ประโยชน์ได้ลำดับนั้นเอง
กองทัพมิลักขะซึ่งมโนหสิงห์ได้รับมอบหมายจากเวชยันให้คอยเวลาอยู่ก่อนแล้วก็ฮือกันออกมาจากที่ซ่อนตรงเข้าจู่โจมพิษณุมหาราชซ้ำอีกคำรบหนึ่งโดยมิทันที่สหราชอาณาจักรจะทันเฉลียวคิดจังหวะแห่งการซ้ำเติมอันเหมาะเจาะกับโอกาสนี้เองเป็นเหตุให้พิษณุมหาราชผู้เกรงไกรถึงกับประทับตะลึงพึงเพลิดไปมิอาจจะบัญชาการเช่นไรได้ถูกต้องนักรบอารยันได้รับความบอบช้ำแสนสาหัสหลายซับหลายซ้อนมาก่อนแล้วและยังมิทันที่จะตั้งสติสำรวมจิตได้ครบถ้วนพลันก็ถูกโจมตีอย่างดุเดือดจากพวกกองทัพมิลักขะอีกก็ระส่ำระสายอลละเวงเหลือที่จะกล่าวไม่มีจิตใจเป็นอันสู้รบได้ถนัดถูกฆ่าฟันล้มตายลงอีกขนาดใหญ่มิลักขะโห่ร้องสับทับขวัญเลเร่งการรบโดยรวดเร็วดุดันในแบบการปล้นของกองโจรยึดถือโอกาสที่อารยันเสียขวัญมิเป็นอันสู้รบรุกระนำฟาดฟันโดยมิปราณีตัดตอนกลางทัพอารยันให้ขาดขบวนออกจากกันและไล่ต้อนล้อมฆ่าเป็นที่สนุกมือยิ่งนักสหราชอาณาจักรซึ่งเสียขบวนเพราะถูกฝูงวัวป่าบุกมาแต่แรกแล้วมิสามารถจะประสานกันได้นอกจากจะแตกกระจายกันออกไปคุมกันมิติดภวาผวังวุ่นวายไปหมดทั้งกองทัพใหญ่ไพร่พลก็พากันเสียชีวิตล้มตายร่อยรอลงทุกขณะความเสียเปรียบอันยิ่งใหญ่ก็เริ่มจะเป็นของฝ่ายพิษณุมหาราชด้วยเหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้นดังนี้อันเป็นตรงข้ามกับฝ่ายมิลักขะซึ่งมักเกิดกำลังใจขึ้นอย่างมากมายทำการรบอันเป็นต่อนั้นโดยมิคำนึงถึงชีวิตต่างรุกระนำไล่ฆ่าฟันเป็นสิงคลีอย่างกระหายเลือดความหวังที่จะได้เสบียงและยุทโธปกรณ์กลับคืนมาของพิษณุมหาราชก็พลันสุดสิ้นไปในทันทีนั้นเพราะพวกมิลักขะจู่เข้าโจมตีดักหน้าไว้เสียก่อนจำพระทัยต้องนำทหารเข้าสู้รบต้านทานไปตามแกนกว่าจะสมทบกำลังกันได้และรวมแรงกันต่อต้านได้ถนัดมือไพร่พลของตนก็สูญสิ้นไปอีกราวกับใบไม้แห้งที่สลัดออกจากขั้วเมื่อลมแห่งคิมหันตะระดูกระโชกผ่านไปผู้ที่ไม่เคยถอยให้แก่ใครก็เริ่มจะเป็นผู้ยอมถอยแล้วณบัดนี้โดยเหตุการณ์อันบีบคั้นเยี่ยงพิษณุมหาราชความหายนะวิบัติกำลังจะมองเห็นเป็นเงามืดคืบคลานมาสู่ฝ่ายตนเห็นรางๆความเข้มแข็งมั่นคงทุกสิ่งทุกอย่างถูกตัดทอนให้ร่อยหรอลงไพร่พลล้มตายหมดสิ้นไปเสบียงอาหารและยุทธโภคถูกทำลายแสนยานุภาพอันยิ่งใหญ่มหาศาลบัดนี้อุปมาไม่ผิดอันใดกับกลุ่มคนโซอันบอบช้ำเจ็บปวดและหิวโหยแสนสาหัสแทบว่าแม้จะนำกายให้เคลื่อนไหวไปก็แทบจะทำมิได้จึงบัดนั้นคำสั่งอันไม่เคยเปล่งออกมาจากโอษของพิษณุมหาราชเลยก็พลันหลุดออกมาว่าถอยกลับเทวทหนครให้เร็วที่สุดฝ่ายมิลักขะก็เฝ้าจับดูอาการของพิษณุมหาราชอยู่ทุกระยะจะจู่เข้ารบก็ต่อเมื่อเห็นว่าได้เปรียบครั้นเมื่อมิได้ผลก็แฝงกายติดตามกองทัพสหราชอาณาจักรไปห่างอารยันถอยพลางสู้พลางใบหน้าเข้าสู่เทวทหมหาธานีมิได้คิดที่จะปักหลักยืนสู้แต่อย่างใดอีกเพราะอ่อนกำลังลงทุกขณะระหว่างทางที่เร่งรุดกลับมาไพร่พลได้รับบาดเจ็บและขาดแคลนอาหารล้มตายลงเป็นลำดับสะบักสะบอมอิดโรยเหลือที่จะกล่าวได้มิลักขะก็สะกดรอยตามติดมาทุกฝีก้าวย่างจึงบัดนี้สภาพการมิผิดอันใดเลยกับสิงหราชคนองที่จวนเจียนจะสิ้นพลังอยู่รอมร่อเดินโซซัดโซเซกลับถ้ำสถิตโดยมีฝูงหมาในสะกดรอยดักขบกับฉีกถึงให้ถึงแก่วาระสุดท้ายไปทีละน้อยจะอย่างไรก็ตามมิลักขะก็หามีกำลังเพียงพอที่จะสกัดกั้นการถอยของอารยันลงได้ไม่คงได้แต่ติดตามรังควานมาเป็นระยะรุกไล่ต้อนให้ไปสู่จุดหมายสุดท้ายเทวทหมหาธานีอันจะเป็นแหล่งพิสูจน์ชัดว่าฝ่ายใดจะยังคงเหลืออยู่พร้อมด้วยชัยชนะเด็ดขาดในบั้นปลาย